ตอนเด็กมีความฝันว่าจะเป็นอะไรแล้วมันตรงกับสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันไหมไม่ตรงนะตอนเด็กอ่ะผมมีความคิดอย่างหนึ่งคือผมคิดว่าตัวเองอ่ะโชคดีอันหนึ่งคือเรามีพ่อแม่ที่ไม่ได้มาเบียดเบียนเราอ่ะหรือแบบพ่อแม่ไม่ได้แบบต้องให้เราช่วยหาเงินหรือต้องดิ้นรนอะไรเงี้ยหรือเรามีคนที่อบอุ่นนะเรามีโอกาสในการศึกษาที่ดีเราคิดว่าสิ่งพวกนี้มันไม่ได้มาฟรีๆอ่ะผมเชื่อว่ามีคนบางคนหรืออาจจะเป็นพระเจ้าก็ได้นะที่บอกว่าให้โอกาสที่มาให้ผมท่านอาจจะรู้ว่าถ้าผมได้มันอ่ะผมน่าจะมาสร้างอะไรบางอย่างและส่งต่อให้คนที่ไม่มีโอกาสเหมือนผมได้แล้วผมก็จำว่าผมคิดแบบนี้ในเด็กเหมือนเราเป็นคนที่แบบเขาเลือกมาเพื่อเราได้เอื้อเฟื้อต่อคนที่ไม่ได้มีอ่ะอันนั้นคือสิ่งที่เป็นต้องหมายชีวิตตั้งแต่แรกแต่โตมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะทำเป็นอาชีพอะไรเนาะนักลงทุนหรือว่าเป็นอาจารย์เองก็ไม่ได้คิดตรงนั้นแต่รู้นี่ว่าเราต้องเสียสละก็สิ่งที่เราได้มามันไม่ใช่ได้มาฟรีมันมีสิ่งที่ต้องให้กับผู้อื่นเราได้ค้นพบว่าสิ่งที่เราให้คนอื่นอ่ะมันมีความสุขนะเพราะว่าผมไม่เคย enjoy life เลยอ่ะผมไม่ว่าผมจะหาเงินได้เท่าไหร่ผมไม่ได้มีความสุขที่การหาเงินอ่ะแต่ในทำ YouTube หรือได้สอนคนน่ะเขาขอบคุณผมอ่ะเขาบอกเอ้ยชีวิตเขาดีขึ้นนะอย่างผมทำคลิปผ่อนบ้านให้เร็วขึ้น10ปีอ่ะเขาบอกเอ้ยขอบคุณนะใช้ได้จริงมากเลยคุณคิมเนี่ยผมลดได้เดือน 4,000 บาทแค่นี้ก็ enjoy life แล้วอ่ะผมมีความสุขพวกคนที่เราฟังแดนล็อก Gary V หรือว่าแดนเพนเนอร์พวกเขารวยมหาศาลแต่เริ่มที่จะมีความสุขมากๆตอนสามารถสอนแล้วให้คือความสุขมันมีหลายระดับความสุขที่ได้ใช้เงินก็เป็นระดับนึงความสุขที่ได้แบ่งปันก็อีกระดับหนึ่งคือมันหน้าตาไม่เหมือนกันนะว่าแท้จริงแล้วคนรวยเอื้อเฟื้อนะแท้จริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าภาพของคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าคนรวยต้องละโมบต้องโลภต้องพยายามตักตวงอะไรแต่จริงมันไม่ใช่นะที่ผมเจอคนรวยมากคุณชอนเองก็เอื้อเฟื้อผู้อื่นถ้าผมมองว่าคนรวยเองอ่ะเขาไม่ยึดติดเรื่องเงินแล้วอ่ะเราต้องการคนรวยที่เป็นคนดีอีกเยอะนะอย่างเช่นผมสอนหนังสือการเงินคนน่ะผมจะบอกว่าเอ้ยคุณไม่ต้องมาตอบแทนผมอ่ะแต่ว่าถ้าคุณมีโอกาสที่ได้ช่วยเหลือใครก็ตามอ่ะมีความรู้เนี่ยก็ลองเล่าให้เขาฟังดิลูกศิษย์ผมบอกเลยว่าความรู้ที่ผมให้คุณไปบอกใครก็ได้นะเอาจะจดจะไปเล่าต่อจะให้คนอื่นดูด้วยกันก็ยินดีเพราะผมไม่คิดได้ว่าเขาจะต้องได้คนเดียวอ่ะอยากจะแบ่งปันความรู้นี้กับคนที่หลายคนมากขึ้น